สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนค่ะกลับมาที่ช่องอสังหาพารวยบายแพรินนะคะอาทิตย์นี้วันที่12นะคะเดือน10เรามีนัดกันนะคะที่จะมาไลฟ์ให้ความรู้อีกแล้วเรื่องของการลงทุนอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นคิวของหนังสือเล่มนี้นี่ว่าผิดมาหยิบมา2เล่มเล่มนี้ค่ะ Money Lecture นะคะเรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะคะเล่มนี้เลยมีใครได้อ่านกันบ้างหรือยังคะใครเข้ามาแล้วแวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณสหรัฐได้ยินเสียงชัดไหมคะภาพชัดไหมคะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าภาพเสียงชัดไหมขอดูกันนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้เราจะมาหัวข้อที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงเนาะเพราะว่าทุกทีเราจะคุยกันแต่เรื่องของอสังหาใช่ไหมคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนื่องมาจากว่าเมื่อวานแพรินไปร่วมงานใช่ไหมคะก็ไปงานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะคะครั้งที่25เราก็ไปดูลาดลาวเนาะแล้วก็จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่มีหนังสือน่าอ่านหลายเล่มเลยก็เลยไปคว้ามากี่เล่มบ้างคว้ามาหลักๆนะคะสองเล่มนี้นะคะอ่านกันบ้างหรือยังนะคะ2เล่มนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ฟังดีมากเลยนะคะอ่านจบแล้วด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไปซื้อใหม่เล่มนึงนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้สมาธิสั้นแต่ฉันก็โอเคซื้อมาทำไมจริงๆแพรินเป็นโรคสมาธิสั้นนะคะไม่รู้ว่าทุกคนทราบหรือเปล่าไม่รู้เคยอ่านประวัติแพรินหรือเปล่าแต่ตอนนี้หายแล้วนะคะหายแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาอยู่เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยเล่าในแฟนเพจเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรู้สึกดราม่าแต่ว่ามันก็ทรมานจริงๆนะช่วงเป็นนะคะไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเล่าให้ฟังว่าเรื่องของสมาธิสั้นเนี่ยมันเอฟเฟคยังไงกับชีวิตแต่เรื่องของวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของลงทุนเนาะเรื่องของลงทุนนะคะอุ้ยนี่มีแฟนพันธุ์แท้มาแล้วค่ะคุณคาเฉินใช่ไหมคะเรียกผิดบอกนะใช่ค่ะนี่ค่ะรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างของคุณแบงค์นะคะก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับงานขายทุกอย่างต้องงานขายหมดไม่ว่าคุณจะไปแบบต่อให้คุณไปสมัครงานเป็นพนักงานประจำอะค่ะถ้ายิ่งบริษัทที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วคุณยื่นเรซูเม่ไปยื่นประวัติเข้าไปแต่คุณไม่สามารถขายแม้กระทั่งตัวคุณเองได้อะคุณก็ตกงานเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตความเป็นจริงของเราอะมันเกี่ยวข้องกับงานขายทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมารีวิวให้ฟังแต่ว่าถ้าเล่าเรื่องเนี้ยอาจจะปรับให้มันสอดคล้องกับอสังหานิดนึงเนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าขายยังไงทำให้บ้านขายดีแบบนี้ดีไหมคะจะได้แบบอิงกับเพจนิดนึงเนาะแต่หัวข้อวันนี้เราจะเป็นเรื่องของการลงทุนซึ่งจากการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาอยากบอกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาน้อยมากน้อยมากๆน้อยมากๆนะคะน้อยที่สุดรู้เลยว่าคุณเบสนะคะที่เป็นเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์เนี่ยไม่ถนัดเรื่องลงทุนอสังหาคือรู้เลยจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะมันจำเป็นยังไงสำหรับใครที่เพิ่งก้าวเข้ามาในโลกของการลงทุนใช่ไหมคะแพรินอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของความรู้ด้านการเงินอะเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆนะคะจำเป็นมากๆหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลเนาะนี่ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดไปซื้อมาอ่านเองนะคะคิดว่าเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะว่าเราหาเงินเนาะเราหาเงินทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาไปทำไมเราจะไปต่อยอดยังไงบางคนหาเก่งแต่ท้ายที่สุดก็มีปัญหาด้านการเงินแบบนี้ค่ะท้ายที่สุดนะคุณต้องเข้าใจเรื่องของเขาเรียกว่าการวางแผนด้านบุคคลให้ดีก่อนแล้วคุณค่อยคิดจะไปลงทุนละกันแบบนี้นะคะซึ่งเล่มนี้จริงๆบอกว่าตอบโจทย์มากสำหรับมันค่อนข้างจะแบบเบสิกไฟแนนซ์นะเบสิกมากเลยนะคะซึ่งถ้าใครแบบไม่ได้อยู่ในสายการลงทุนก็ไม่ต้องตกใจนะคะอ่านได้นะคะบอกเลยว่าแพรินไม่ได้จบด้านการเงินมานะคะตอนเรียนตอนแบบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานหนักมากแล้วก็ไม่มีเวลามาแบบเฮ้ยเธอต้องเรียนนั้นสิเรียนอันนี้สิไม่มีนะคะไปเองตัวเองสมัครเรียนเองไปสอบเองไม่มีใครมาไกด์เลยชีวิตนี้นะคะเฮ้ยแต่จะบอกว่าพอเราเรียนจบมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องการเงินเป็นอะไรที่สำคัญมากสำคัญมากไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะไปไม่ถึงเป้าหมายในเรื่องของอิสรภาพทางการเงิน
นะคะอิสรภาพทางการเงินข่าวดีค่ะแพรินอิสรภาพมีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะคะ ไม่เคยบอกใครแต่ว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะในวัยที่30เนาะปีนี้30ก็มีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยนะคะแต่จะไปมีอิสรภาพทางการเงินได้คุณก็ต้องมีความรู้ทางด้านการเงินก่อนซึ่งจะไปถึงจุดนั้นคุณเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะนั่นก็คือว่าความรู้ด้านการแบบวางแผนบุคคลก่อนนะคะแล้วค่อยจะคิดลงทุนนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะคะซึ่งคงไม่ได้มานั่งเล่าทุกบททุกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆอยากให้ทุกคนไปอ่านนะคะเล่มนี้ราคาเท่าไหร่เล่มนี้255บาทค่ะ255บาทนะคะแล้วก็ขายที่ไหนขายที่อมรินทร์นะคะเจ้าของเพจเป็นเจ้าของหนังสือคือใครก็คือคุณเบสนะคะเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์ไม่แน่ใจว่าหลายท่านในที่นี้เป็นแฟนเพจคุณเบสกันหรือเปล่ารู้จักกันไหมคะเพจนี้ดังมากเลยนะ follower ล้านกว่าคนอ่ะคุณเบสนี่ขยันมากจริงๆคุณเบสก็ไม่ได้จบด้านการเงินมาคุณเบสเนี่ยเป็นเภสัชกรแล้วก็มีความสนใจด้านการเงินนะคะเห็นไหมไม่จำเป็นเลยว่าทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยเรียนไฟแนนซ์มาหรือแบบต้องเรียนมาเฉพาะทางเท่านั้นถึงจะเก่งด้านการเงินจริงๆไม่ต้องนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้วางแผนมาแต่ต้นแต่ท้ายที่สุดนะคะบอกเลยเรื่องการเงินเป็นอะไรที่ทุกคนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนาะนี่คือกล่าวคร่าวๆนะคะอ่ะระหว่างที่รอเพื่อนๆนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองก่อนเนาะสำหรับหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาในครั้งนี้นะคะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยสวัสดีค่ะคุณจันทนาไม่เคยเจอหน้ากันนะคุณธนพงศ์นี่เจอบ่อยอยู่นะคะแล้วก็คุณเอกพลนะคะคุณยานิตานะคะโอเคคุณปิยวัฒน์ค่ะสรัญญาโอเคทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเนื้อหาเล่มนี้สรุปมาแล้วเนื้อหาเล่มนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บนึงเยอะมากนะคะโอเคสรุปมาให้นะคะประมาณ35ข้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะดู go in detail นะคะข้อแรกค่ะสำหรับเกี่ยวกับการเงินนะคะบอกเลยว่าการเก็บเงินนะคะดีที่สุดนะคะเริ่มต้นให้เร็วนะคะก็จะได้เปรียบเนาะเริ่มต้นให้เร็วก็จะได้เปรียบเพราะว่าเรื่องของผลตอบแทนเนาะมันก็มีถ้าเกิดคุณเริ่มช้าถ้าคุณเริ่มช้าเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินสมมติว่าวางแผนเกษียณน่ะมันเป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณถ้าคุณเริ่มช้าเนี่ยตอนปลายทางช่วงอายุแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยเก็บหอมรอมริบมากขึ้นเรื่อยๆเนาะคุณจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะคะพลังของดอกเบี้ยทบต้นไม่รู้ในที่นี้มีใครรู้จักพลังตรงนี้ไหมพลังดอกเบี้ยทบต้นใช่ค่ะคุณเอกพลคุณเบสเนี่ยส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นนะคะลงทุนในหุ้นจะไม่ได้เน้นลงทุนในอสังหานะคะแต่ว่าเราก็อ่านได้ค่ะอ่านได้อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นนะเกี่ยวกับหุ้นน้อยมากคือเขาจะพูดแค่แบบเบื้องต้นว่าถ้าเกิดคุณจะวางแผนเกษียณอ่ะคุณควรจะลงทุนอะไรยังไงบ้างแล้วคุณควรจะวางแผนเก็บเงินอะไรยังไงออมเงินยังไงแล้วก็เอาเงินไปลงทุนยังไงนะสินทรัพย์มีกี่ประเภทนะคะที่คุณเบสทำสรุปไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะก็คือว่าโอเคบทสรุปข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเนาะเริ่มต้นเร็วได้เปรียบกว่านะคะคุณจะได้ใช้ในเรื่องของพลังดอกเบี้ยทบต้นนะคะพลังดอกเบี้ยทบต้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดนะแต่จะเอามาเล่าให้ฟังพลังดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเป็นอะไรที่จะบอกว่าแม้กระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะของโลกใบนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้จักเรื่องของการใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นนะคะคุณจะค้นพบแบบเฮ้ยเงิน1ล้านบาทอ่ะถ้าคุณเริ่มเร็วแล้วคุณรู้จักแบบลงทุนต่อเนื่องค่ะแล้วให้มันทบต้นเนี่ยปลายทางคุณสามารถเป็น10ล้านเป็น100ล้านได้สบายมากนะคะนี่คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะคะไปลองศึกษากันดูนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะขึ้น Excel ให้ดูให้เห็นภาพเนาะโอเคข้อที่2ค่ะการที่เราจะสามารถมั่งคั่งได้นะคะก็ต้องรู้จักลดรายจ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้ไม่แค่นั้นนะคะต้องลงทุนต่อด้วยเนาะบางคนเนี่ยหาเงินเก่งค่ะแต่เก็บเงินไม่อยู่เลยเอาไปใช้หมดเนาะแล้วก็แบบไม่ได้วางแผนต่ออ่ะมันสุดท้ายแล้วปลายทางวันนี้คุณอาจจะสบายนะคะแต่วันที่คุณแก่ตัวลงแบบเนี้ยวันนี้คุณไม่มีแรงไม่มีเวลา
มันก็จะเดือดร้อนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีคุณไม่ได้วางแผนไว้แต่ถ้าคุณวางแผนได้ดีคุณรู้จักสินทรัพย์การลงทุนทุกประเภทนะคะคุณจะสามารถใช้ในเรื่องของข้อดีข้อด้อยของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้มันเหมาะสมเนาะอสังหานะคะแอบเข้าเรื่องเรานิดนึงเนาะหนังสือเล่มนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงอสังหาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าดีแม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้บอกเลยจากเท่าที่อ่านจากคุณเบสเนี่ยคุณเบสจะลงทุนเต็มที่ก็คือแค่คอนโดปล่อยเช่าเนาะแล้วก็คุณเบสเนี่ยจะเอียงไปทางกองทุนอสังหานะคะซึ่งถ้าส่วนตัวแพรินน่ะจะมองว่ากองทุนอสังหาเนี่ยมันคือการลงทุนทางอ้อมนะคะจะไม่ใช่การลงทุนทางตรงการลงทุนทางตรงของอสังหาเนี่ยก็จะอ่ะลงทุนในเรื่องของคอนโดเนาะคอนโดเนี่ยง่ายที่สุดละถ้าเกิดใครได้อยู่กับแพรินมาสักพักนึงเนี่ยจะรู้ว่าแพรินมีการแบ่งศาสตร์การลงทุนอสังหาไว้4แบบนะคะ4ศาสตร์นะคะ4ศาสตร์การลงทุนของอสังหาเดี๋ยวเขียนให้ดูดีกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับในหนังสือนะคะเอามาแทรกให้เพราะว่าช่องนี้ของเราเป็นช่องเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาเนาะมันก็ต้องแบบแทรกด้วยอสังหาเดี๋ยวหลายคนจะขึ้นหน้าจอไหมโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะว่าในเรื่องของการลงทุนอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งมายังไงนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับในหนังสือนะบอกแล้วการลงทุนอสังหานะคะที่แพรินแบ่งออกมานะคะก็จะมี4ศาสตร์ค่ะ4ศาสตร์นะคะช่องแรกเนี่ยก็คือศาสตร์ด้านการลงทุนพวกแบบคอนโดปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยคอนโดปล่อยเช่าเนาะแบบนี้นะคะปล่อยเช่าคอนโดปล่อยเช่าบ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือ2นะคะก็จะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพวกที่ดินนะคะอันนี้ก็จะสเต็ปยากขึ้นมาหน่อยนะคะคนที่จะถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะแบบเป็นพนักงานประจำแล้วแบบไม่มีเวลานะคะแพรินก็จะแนะนำว่าคุณอยู่แค่ต้องปล่อยเช่าแหละเนาะแต่ถ้าเกิดคุณแบบสามารถสเต็ปอัพได้หมายถึงไปแบบแอดวานซ์กว่าคุณก็ไปที่ดินก็ได้แต่ว่าที่ดินยากกว่านะยากกว่าในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการมองทรัพย์มันมีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายตัวค่ะที่คุณต้องรู้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคอนโดมิเนียมมันสำเร็จรูปมาแล้วอะค่ะมันสำเร็จรูปมาแล้วใครๆก็ลงทุนคอนโดมิเนียมเป็นนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงจะลงทุนให้สำเร็จก็อีกเรื่องนึงเนาะมันลงทุนง่ายแหละแต่ลงทุนให้สำเร็จมันก็อีกเรื่องนึงนะคะอย่างส่วนตัวแพรินก็จะมี30เช็คลิสต์นะคะเวลาที่ไปเลือกคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบมองคอนโดปุ๊บเราก็จะแบบเหมือนเรามี30เช็คลิสต์อะค่ะเราก็ฟิลเตอร์เราก็จะสามารถมองได้ขาดเลยว่าแบบเฮ้ยคอนโดตรงเนี้ยดีหรือไม่ดีอะไรแบบเนี้ยแพรินก็จะเป็นไครทีเรียส่วนตัวนะคะก็โชคดีนะคะยังไม่เคยติดดอยคอนโดเนาะแล้วก็ซื้อคอนโดมาก็ปล่อยออกหมดนะคะส่วนของสเต็ปที่2ก็คือการลงทุนที่ดินเนาะการลงทุนที่ดินก็บอกแล้วว่ามันก็อาจจะแบบยากกว่าเพราะว่ามีกฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะบางคนก็ลงทุนที่ดินบางคนแค่แบบซื้อที่ดินมาแล้วแบบถมดินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทํากําไรได้แบบถ้ารู้จักแบบปรับปรุงที่ดินนิดนึงอ่ะบางที 50% อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แล้วนะคะแต่เรื่องของการมองที่ดินให้ขาดก็เป็นอีกมิตินึงนะที่ต้องมันยากกว่าคอนโดเยอะนะคะอ่ะข้อ3นะคะก็คือศาสตร์ด้านการเป็นนายหน้านะคะนายหน้าในที่นี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่หาทรัพย์มาให้นักลงทุนเนาะซึ่งโอ้ยเดี๋ยวนี้เยอะค่ะคนที่แบบมีเงินแต่ไม่มีเวลานะคะนายหน้าก็มีหน้าที่ไปแบบเป็นแมทชิ่งตรงนี้นะคะซึ่งนายหน้าเนี่ยอาจจะมาดูแลในส่วนของแบบปล่อยเช่าก็ได้นะคะให้รายย่อยที่แบบซื้อคอนโดมาแล้วแบบเอ้ยทำยังไงปล่อยเช่าไม่ได้รายย่อยตรงนี้นะคะนายหน้าคอนโดก็จะไปทำหน้าที่ในการหาลูกค้าเพื่อทำให้แบบสัญญาเช่าเต็มเนาะหรืออีกแบบนึงนายหน้าเป็นพวกกลุ่มที่ดินอย่างเงี้ยก็จะคนละสายกันนะคะแล้วก็4นะคะศาสตร์ที่แพรินแยกออกมาก็คือศาสตร์การเป็นนักพัฒนาอสังหาซึ่งอันนี้ยากสุดเพราะว่ามันต้องใช้แบบโหแบบใช้ทุกศาสตร์ใช้ทุกสกิลของการลงทุนเลยอะกว่าจะมาเป็นสเต็ปของนักพัฒนาอสังหาได้นะคะไม่ใช่ทุกคนทำได้เนาะอันนี้ยากสุดนะคะซึ่งถามว่าอย่างของคุณเบสกลับมานิดนึงเราลืมไปว่าเรารีวิวหนังสืออยู่ของคุณเบสเนี่ยเขาจะไปในเชิงของแบบพวกลงทุนที่มันแบบทางอ้อมนะคะก็คือพวกกองทุนดังนั้นแล้วจริงๆจะไม่อยู่ในนี้นะคะของคุณเบสก็จะแบบลงทุนกองทุนน่ะกองทุนก็เอาง่ายๆว่าเอาเงินไปซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในกองทุนแล้วกองทุนก็มาหน้าที่บริหารนะคะสินทรัพย์ตรงนั้นก็อาจจะเป็นพวกแบบห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี้เนาะผลตอบแทนที่ได้ก็ประมาณสัก 5% 7% อะไรแบบนี้ค่ะ
ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ต้องการอะไรที่แบบผลตอบแทนที่มากกว่าคุณก็ต้องลงสนามเองซึ่งมันก็จะมาจบประมาณนี้แหละที่แพลนแบ่งไว้แต่จริงๆนอกเหนือจาก4ช่องนี้ก็ยังมีอีกนะพวกแบบขายฝากแบบเนี้ยรีโนเวทบ้านก็มีอีกนะคะไม่ใช่แค่4ศาสตร์นี้แต่แพลนแบ่งออกมาให้แบบเห็นแบบก้อนใหญ่ๆนะคะก้อนใหญ่ๆซึ่งไอ้4ศาสตร์เนี้ยคุณก็ไปเลือกศึกษาเอานะคะใครอยากเรียนอะไรก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะเดี๋ยวแพลนจะมีเปิดสอนขออนุญาตประชาสัมพันธ์เปิดสอนเดือนหน้านะคะใครอยากเจอสดตัวแบบตัวเป็นๆ เลยนะคะก็มาเจอกันได้เดือนหน้านะคะก็จะเป็นคอร์สนักพัฒนาสังหาเนาะจะเป็นตัวนี้นะคะเนาะคอร์สนักพัฒนาสังหาซึ่งเป็นรุ่น2แล้วโอ้ยรุ่น1ฟีดแบคดีมากนะคะมีคนมาเรียนประมาณ50คนซึ่งเฮ้ยแต่ละคนก็แบบบางคนก็เป็นเจ้าของอสังหาแบบ100กว่ายูนิตอย่างเงี้ยก็มาเรียนบางคนก็แบบเพิ่งทำจัดสรรได้แค่8หลังแล้วก็บางคนก็แบบไม่เคยลงทุนอสังหาเลยก็มาเรียนตอนสอนก็เลยต้องแบบปรับตามผู้เข้าเรียนนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะมีสปีกเกอร์ทั้งหมด7ท่านนะคะเอาอยู่แน่นอนนะคะแล้วแต่ละขั้นก็คือโปรไฟล์ก็คือแบบพันล้านทั้งหมดนะที่แพลนคัดมาส่วนตัวบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนทำหมู่บ้านจัดสรรนะคะไม่ค่อยเอาโปรไฟล์มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะแต่ถ้าเกิดติดตามข่าวหรือว่าแบบรู้จักโปรไฟล์แพลนก็จะรู้ว่าแพลนมีทำโครงการจัดสรรนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าทำหมู่บ้านเนาะก็จะโฟกัสหลักๆอยู่ที่สมุทรสาครนะคะตอนนี้ก็มีประมาณถ้าเกิดนับรวมของคุณพ่อคุณแม่ก็ประมาณ 2,000 หลังนะคะที่โอเปเรตอยู่เนาะอ่ะนี่คือโปรไฟล์เบื้องต้นเนาะเดี๋ยวกลับมาเรื่องของเราเบื้องต้นเฮ้ยหลุดไปไกลละอ่ะกลับมาที่ของคุณเบสนะคะซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับอสังหาเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ทุกคนอ่านจริงค่ะเพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะลงทุนคุณควรจะมีความรู้ด้านการเงินไว้เนาะแม้กระทั่งการลงทุนอสังหาคุณมันใช้ประกอบกันทั้งหมดนะคะอ่ะเมื่อกี้เล่าไป2ข้อเองอะเริ่มเร็วได้เปรียบกว่า2โอเคต้องรู้จักลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ไปลงทุนต่อเนาะข้อ3ค่ะข้อ3อย่าเอาเงินฝากทั้งหมดไปฝากไว้ในธนาคารเนาะอย่าเอาเงินฝากทั้งหมดไปไว้ในธนาคารทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยธนาคารมันน้อยมากนะคะน้อยมากนะคะโหแทบจะ 0% อยู่แล้วเนาะดังนั้นแล้วถ้าเป็นคุณเบสนะคะที่เขียนในหนังสือเล่มนี้เรากลับมาอิงหนังสือนิดนึงก็จะบอกว่าคุณควรจะมีเงินออมนะคะเงินออมเอาไว้แค่แบบเรียกว่าสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะประมาณ6 ถึง 12 เดือนนะคะที่คุณควรจะมีไว้ที่เหลือคุณต้องไปลงทุนค่ะนะคะเอาไปลงทุนก็แล้วแต่สินทรัพย์เนาะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยสภาพคล่องสูงสภาพคล่องต่างอีกเรื่องนึงแต่เงินออมที่คุณควรจะมีในกระเป๋าเก็บไว้ก่อนนะคะก็คือประมาณ6ถึง12เดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนกินข้าวมื้อนึงแบบ50บาทคือพอแล้วบางคนแบบไม่ได้ฉันแบบระดับฉันต้องแบบ 1,000 บาท 10,000 บาทเป็นต้นอะไรแบบนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะก็ไปตีมานะคะสมมติว่าตีเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายจำเป็นเนาะอาจจะแบบเดือนละ 10,000 อย่างนี้นะคะเดือนละ 10,000 คุณก็ควรจะมีขั้นต่ำเก็บไว้ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ 60,000 ถึง 120,000 นะคะอันนี้ก็คือควรจะเก็บไว้ในโอเคในบัญชีเอาไว้ให้แบบเป็นสภาพคล่องนะคะที่เหลือเอาไปลงทุนค่ะนะคะโอเคข้อ3อีกเรื่องนึงที่ไม่ควรเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารนะคะสิ่งนึงที่คุณต้องรู้นะคะก็คือว่าเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความรู้เรื่องของไอ้นี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าถ้าภาษาการเงินเนาะเขาเรียกว่า time value of money อ่ะค่ะก็คือว่าเงินของเราเนี่ยด้อยค่าลงทุกวันนะคะด้อยค่าลงทุกวันอย่างเช่น10ปีที่แล้วนะคะอาจจะแบบก๋วยเตี๋ยวชามนึงอาจจะแบบแค่30บาทเนาะเดี๋ยวนี้ปลาไปเท่าไหร่ละ50บาทใช่ไหมคะ60บาทแบบนี้นะก็คือว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่าลดลงเนาะตามระยะเวลาที่แบบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเงิน100บาทนะคะแต่ก่อนซื้อได้ของได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็ซื้อของได้น้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละเรียกว่าเรื่องของแบบมูลค่าเงินมันลดลงเนาะอ่ะก็จะเป็นเรื่องของ time value of money นะเดี๋ยวจะอธิบายหมดนี้เดี๋ยวจะมีขึ้น Excel ให้นะคะตอนท้ายอ่ะโอเคต่อไปค่ะการวางแผนการเงินของแต่ละคนนะคะก็จะต้องไม่ซ้ำกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการหาเงินไม่เท่ากันแต่ปลายทางอะค่ะทุกคนต้องการเรื่องของการวางแผนเกษียณใช่ไหมคะการวางแผนเกษียณกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินแบบนี้เนาะเราก็ควรจะรู้ค่ะว่าเอ๊ะเราควรจะหาเงินเท่าไหร่
ถึงจะถึงปลายทางเนาะไม่ใช่หาเงินไปเรื่อยๆเพราะถ้าหาเงินไปเรื่อยๆเชื่อไหมคุณจะไม่ถึงเป้าหมายนะคุณจะไม่ถึงเป้าหมายคุณต้องหาเงินแบบมีเป้าหมายปลายทางว่าอ๋อฉันจะไปถึงประมาณเป้าหมายตรงนี้นะคะระยะสั้นกลางปลายทางแบบนี้เนาะซึ่งเงินเก็บที่จะเอาไว้เพื่อเกษียณนะคะเดี๋ยวมันจะมีแอปพลิเคชันที่เดี๋ยวพายลินจะแนะนำเนาะแต่เดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนยังเล่าไม่จบโอเคต่อไปนะคะเรื่องของการออมนะคะการออมก็คือว่าเราก็ต้องแบบบางทีแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักเรื่องของแบบว่าสมมุติเราได้เงินมาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราเอาไปแบบไปกินใช้จ่ายเลยเราต้องเอามาจากออมเก็บไว้ก่อนค่ะถามว่าทำไมบางคนเนี่ยเก็บเงินไม่ได้เลยเก็บเงินไม่ได้เลยในชีวิตนี้เพราะว่าอะไรเพราะคุณได้เงินมาปุ๊บคุณฉลองก่อนเลยซึ่งไม่ได้นะคะตามหลักของการลงทุนที่ดีเนาะหรือเรื่องของแบบวินัยทางด้านการเงินเนี่ยคุณควรจะออมก่อนแล้วค่อยไปใช้จ่ายนะคะออมตรงนี้นะคะก็ตัดมาค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าต้องออมกี่เปอร์เซ็นต์เนาะไม่ได้ออมกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าแพรินก็อ้างอิงจากลีกาซิงแล้วกันนะคะลีกาซิงก็จะเป็นเศรษฐีฮ่องกงเนาะเขาก็บอกว่าสมมุติว่ามีเงิน 100% เนี่ยคุณควรจะเก็บออมเงินมาสักประมาณ 25% นะคะ 25% นะคะเอามาสำหรับแบบลงทุนนะคะให้มันไปรีอินเวสต์นะคะแบบนี้เนาะก็เก็บเงินไว้เอามาสำหรับการออมด้วยนะคะแล้วก็อ่ะเรื่องของรายได้นะคะสิ่งนึงที่คุณควรจะเข้าใจสมการอ่ะเดี๋ยวแพรินขึ้นสมการให้สมการนะคะอันนี้เป็นสมการที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวขอขึ้นหน้าจออีกรอบหนึ่งตึ๊ดขีดพิษสมการของรายได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณต้องเข้าใจว่าวันนี้สมมุติว่าคุณมีรายได้ขึ้นมาตึ๊ดขออภัยนะคะถ้ารายได้ลายมือไม่ค่อยสวยนะคะรายได้ที่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะมันต้องเป็นสมการรูปแบบนี้นะคะก็คือว่าตัดมาก่อนเลยค่ะก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะพอคุณมีรายได้ใช่ไหมเดือนนึงคุณควรจะรู้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของคุณเนี่ยเป็นกี่บาทเอาแบบจำเป็นนะไม่ใช่แบบเสื้อผ้าก็เรียกว่าจำแบบเสื้อผ้าแบบใหม่ๆแบบสวยๆอุ๊ยตายแล้วเกิดความจำเป็นไม่ใช่นะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็ลิสต์ออกมาค่ะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่าไหร่นะคะผ่อนบ้านแบบนี้อ่ะหรือมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่ายังชีพแบบนั้นนะคะเนี่ยเรียกว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นเนาะแล้วก็สมการก็จะเกิดขึ้นว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นแล้วก็บวกเงินออมนะคะตรงนี้ก็คือเงินออมแล้วก็เงินลงทุนเนาะแล้วก็เอามาบวกกับค่าใช้จ่ายตามต้องการอ่ะสมการมีแค่นี้เองค่ะมีแค่3ก้อนเนาะตอนนี้ส่วนของเงินออมอะค่ะเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าถ้าเงินออมใช่ไหมคะเงินออมเนี่ยคุณเก็บได้6-12เดือนแล้วก็จบนะคะ6-12เดือนถ้าคุณมีตรงก้อนนี้แล้วคุณก็ตัดจบค่ะก็หมายถึงว่าเงินทั้งหมดที่คุณมีอะคุณต้องพอผ่าน6-12เดือนได้อะที่เหลือคุณก็ไปลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณยังแบบคุณยังไม่มีเงินก้อนสำรองตรงนี้คุณอย่าเพิ่งไปคิดลงทุนนะคุณออมไปก่อนนะคะให้มันมีก้อนตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปลงทุนนะคะอ่ะคุณลิสต์มาตามตรงนี้ให้ได้เท่าเต็มๆก่อนนะคะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยของคุณเบสเขาไม่ได้เขียนมาเนาะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตามส่วนตัวนะคะขั้นต่ำที่แนะนำนะตามลีกาซิงว่ากันไปก็จะประมาณ 25% นะคะแล้วก็ที่เหลือต้องบอกว่าที่เหลือนะคุณจะค่อยไปใช้จ่ายตามต้องการอะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจจะแบบไปท่องเที่ยวหรือให้รางวัลตัวเองแบบนี้นะคะนี่คือสมการค่ะที่คุณเบสฝากไว้นะคะโอเคกลับมาที่ของเราอ่ะเรื่องของการตั้งเป้านะคะตั้งเป้าหมายนะคะคุณเบสก็จะให้เรื่องของแบบตัวย่อมานะก็คือว่าเหมือน smart อะค่ะ smart เนาะก็คือแบบเอ้ยเวลาตั้งเป้าหมายทีเนี่ยไม่ใช่แบบตั้งแบบลอยๆคุณควรจะมีเป้าหมายเจาะจงชัดเจนค่ะว่าคุณจะ achieve แบบเรื่องของการแบบเก็บเงินเพื่อการเกษียณได้แบบภายในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีเนาะแล้วก็ควรจะเป็นเป้าหมายที่แบบไม่ได้แบบว่า over เกินไปนะวัดผลได้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเนาะก็คือว่าเฮ้ยทำแล้วมันแบบมันมีที่มาที่ไปว่าอ่ะจะเอาเงินไปใช้อะไรแล้วก็มีกรอบเวลาชัดเจนนะคะประมาณนี้เบื้องต้นเนาะส่วนเรื่องของแบบเงินที่ต้องมีไว้ก่อนเกษียณนะคะเดี๋ยวแพรินจะขึ้นแอปให้ดูเนาะจันเย็นนะคะตอนท้ายอ่ะ
ต่อนะคะเรื่องของแบบการลงทุนนะคะเล่าไปแล้วเรื่องต้องมี 6-12 เท่าอ่ะโอเคมีเรื่องของ time value of money นะคะที่คุณทุกคนเลยไม่ว่าจะแบบมันเป็น basic finance นะคะที่คุณควรจะรู้นะคะเรื่องของ time value of money ก็คือว่าเฮ้ยค่าเงินน่ะที่คุณต้องเตรียมไว้อ่ะคุณต้องเผื่อสำหรับเงินเฟ้อนะคะซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 2% ค่ะ 2% นะคะนี่คือค่าเงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณ20ปีเพราะฉะนั้นแล้วสมมติว่าคุณต้องการแบบเก็บเงินปลายทางคุณต้องการมีเงินเท่าไหร่มันไม่จบแค่ตรงนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าไปถึงตรงนู้นแล้วกว่าคุณจะเดินทางไปถึงเป้าหมายที่คุณเก็บเงินน่ะถ้าคุณไม่เผื่อระยะของเรียกว่าเงินเฟ้อไว้อ่ะค่ะพอคุณไปถึงจุดนั้นน่ะเงินมูลค่ามันก็จะไม่ได้ตามเป้านะคะเดี๋ยวขึ้นสมการให้จะได้ไม่ต้องงงนะแล้วก็เรื่องของการเตรียมเกษียณนะคะเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันแล้วอะค่ะสำหรับไม่ใช่แบบรอไปถึงคนส่วนใหญ่อะค่ะเวลาพูดถึงเกษียณเนี่ยจะนึกถึงตอนแบบอายุมากแล้วนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคุณสามารถเริ่มต้นได้เร็วแบบตอนช่วงมีแรงนะคะมีเงินแบบนี้มันก็จะได้เปรียบนะคะแล้วก็คุณเบสก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อประกันไว้บ้างนะคะประกันเนี่ยการซื้อประกันเนี่ยให้ซื้อประกันชีวิตนะคะให้ซื้อประกันชีวิตนะคะที่คุณเบสแนะนำคือบางคนอ่ะจะซื้อประกันอ่ะแล้วสับสนเป้าหมายคือแบบเฮ้ยฉันก็อยากได้ลดหย่อนภาษีด้วยเฮ้ยฉันก็อยากได้แบบเงินคืนด้วยคุณเบสแนะนำว่าเบื้องต้นนะคะทุกคนนะคะอย่าสับสนนะคะก็คือว่าเบื้องต้นคุณควรจะมีประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตเอาไว้นะคะเคลียร์ให้ขาดเลยนะส่วนอื่นๆถ้าคุณจะมีก็แล้วแต่ส่วนเรื่องของแบบเงินที่คุณควรจะเอาไปซื้อพวกนี้อ่ะเป็นอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจคุณเบสจะบอกว่าเงินที่เอาไปซื้อประกันนะคะควรจะไม่เกิน 20% นะคะ 20% 20% ของเงินเดือนที่คุณมีนะคะเพราะถ้าเกิดเกินมากกว่านี้มันจะเยอะไปแล้วนะคะ 20% แบ่งไปแบบ 15% อาจจะไปซื้อประกันชีวิตอีก 5% อาจจะไปซื้อประกันรถยนต์แบบนี้นะคะที่คุณเบสแนะนำไว้แล้วก็สองเรื่องที่หนีไม่ได้นะคะบนโลกใบนี้คือความตายแล้วก็ภาษีนะคะเรื่องของการภาษีนะคะเป็นเรื่องอะไรที่หลายคนควรจะคำนวณเป็นเนาะแบบว่าเอ้ยภาษีมันแบบคำนวณแบบขั้นบันไดหลายคนน่าจะคำนวณเป็นอยู่แล้วแหละไม่น่าจะยากแล้วก็มีเรื่องของแบบลดหย่อนมันก็แบบเบสิกมากเลยอะหลายท่านน่าจะทำกันได้อยู่แล้วนะคะอ่ะเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องที่ยากค่ะคุณเบสบอกเลยแต่ไม่ควรหลีกเลี่ยงหลายคนเนี่ยกลัวเรื่องของการลงทุนคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความเสี่ยงแต่จะบอกว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยคือเสี่ยงกว่านะคะเสี่ยงกว่าเพราะอะไรเอาไม่รู้อะบางทีคุณอาจจะแบบเดินอยู่แล้วอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงถูกปะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเนี่ยก็คือว่าค่าเงินเนี่ยมันถ้าคุณทิ้งไว้แล้วคุณไม่รู้จักลงทุนคุณเอาไปฝากธนาคารอย่างเงี้ยค่ะคุณโดนเงินเฟ้อกินหมดนะคะคุณโดนเงินเฟ้อกินหมดแล้วอนาคตไม่รู้ด้วยว่าแบบฝากเงินแบงค์เนี่ยมันจะติดลบหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเอาเงินไปฝากแบงก์อ่ะต้องมีค่าฝากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อนาคตเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยสิ่งนึงที่คุณควรจะทำเป็นก็คือเรื่องของลงทุนเรื่องของลงทุนมันไม่ง่ายหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะควรจะลงทุนเป็นเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณต้องลงทุนเป็นเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีเรื่องของแบบอิสรภาพทางการเงินเนาะประมาณนี้อะสินทรัพย์นะคะของคุณเบสที่เดี๋ยวใกล้จบแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาเล่าให้ฟังทั้งหมดไม่มีคนไปซื้อหนังสือเขานะคะสินทรัพย์ของที่คุณเบสแนะนำนะคะสินทรัพย์ในมุมของคุณเบสเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ6รูปแบบนะคะหาโพยก่อน6รูปแบบก็จะมีอะไรบ้างมีเรื่องของหุ้นเนาะมีเรื่องของแบบอสังหามีเรื่องของแบบตราสารทุนตราสารหนี้แล้วก็มีพวกแบบสินค้าพวกพันธุ์แล้วก็พวกอนุพันธ์อะไรแบบนี้นี่คือกองทุนด้วยนี่คือสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณเบสแนะนำนะคะสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นเลยแล้วแบบไม่มีความรู้ด้านพวกนี้ไม่รู้จะลงทุนอะไรคุณเบสก็แนะนำให้ไปลงทุนพวกกองทุนนะคะเนื่องมาจากว่ากองทุนเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวเราเป็นคนเลือกเนาะมันก็จะแบบเป็นการให้แบบจ้างมืออาชีพมาให้เขาเป็นคนเลือกสินทรัพย์เสร็จแล้วมืออาชีพก็เก็บเงินค่าบริหารนะคะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเนาะทุกอย่างมีความเสี่ยงต่อให้แบบ
ไปลงทุนกองทุนไว้แล้วมันขาดทุนคุณก็ยังต้องจ่ายค่าบริหารนะคะนี่คือความเสี่ยงที่คุณต้องรู้ดังนั้นแล้วเรื่องของแบบสินทรัพย์อ่ะก็เป็นอะไรที่ก็ควรจะเลือกเอาไว้ว่าแต่ละคนอาจจะแบบจริตไม่เหมือนกันอ่ะอย่างที่บอกอย่างคุณเบสอย่างเงี้ยรู้เลยว่าไม่ชอบลงทุนอสังหานะคะคนที่จะลงทุนหุ้นก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงกับแพลินก็จะอีกคาแรคเตอร์นึงจริงๆอ่ะส่วนตัวแต่ก่อนนะชอบหุ้นแต่ก่อนนะชอบหุ้นแต่ว่าพอแบบพอมาเจออสังหาแล้วชอบมากกว่าก็จะเป็นแบบเนี้ยดังนั้นแล้วอาจจะเป็นจริตด้วยนะคะสำหรับถามว่าเฮ้ยแล้วใครบางคนจะเหมาะกับหุ้นบางคนเหมาะกับอสังหาจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่สัมผัสตัวเองนะคะก็คือว่าคนที่ชอบเรื่องของหุ้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบชอบอ่านงบชอบตัวเลขจ๋าแบบนี้นะคะชอบความแบบเก็งกำไรหวือหวาแบบจะได้แบบมีตื่นเต้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอสังหาค่ะมันอาจจะแบบเนิบๆนะมันอาจจะเนิบๆนะแต่ว่ามันก็มั่นคงคือมันไม่หวือหวาค่ะมันไม่รถไฟเหาะนะคะมันไม่รถไฟเหาะถ้าจะให้แบบหวือหวาจริงๆก็มีนะแต่ว่ามันเป็นช่วงเนาะช่วงนี้แบบเก็งกำไรกันมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อเช้าบ่ายขายอะไรแบบนี้มันก็มีแต่ว่ามันเป็นซีซั่นเป็นช่วงๆซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดไม่เอื้อมากๆไม่มากมากๆนะคะยกเว้นคุณเก่งจริงซึ่งก็ยังมีเพื่อนนะคะที่ทำได้อยู่แต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่แนะนำนะคะดังนั้นแล้วอสังหาเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้แบบหวือหวามากค่ะไม่ได้หวือหวามากเนาะแต่ว่าอสังหาถามว่าสร้างผลตอบแทนได้เยอะไหมเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สินทรัพย์ที่คุณลงทุนด้วยถ้าสมมติว่าคุณเน้นแบบซื้อคอนโดปล่อยเช่าซื้อกองทุนอย่างเงี้ยก็ความเสี่ยงต่ำถูกไหมคะความเสี่ยงต่ำมันก็ผลตอบแทนต่ำตามหลักการของ high risk high return นะคะ high risk high return แต่ถ้าเกิดคุณสามารถ step up อะไรที่มันได้มากกว่านั้นผลตอบแทนก็มากกว่าอยู่แล้วนะสมมติทำโครงการจัดสรรทีนึงอย่างเงี้ยเรากำไรทีนึงแบบ 40-50% นี่คือปกติมากนะคะดังนั้นแล้วแบบการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงผันตามเนาะแต่ข้อดีของอสังหาก็คือว่าเฮ้ยภาพรวมอะค่ะถ้าเกิดคุณสามารถที่จะมองให้ขาดได้อะค่ะอสังหามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัย4นะคะเป็นอะไรที่ปัจจัย4ประกันชีวิตคุณต้นถามว่าคุณเบสแนะนำเป็นแบบประกันเงินออมหรือประกันสุขภาพครับคุณเบสก็จะบอกว่าที่อ่านมานะครับจะไม่ใช่ประกันก็จะเป็นประกันที่ประกันสุขภาพอะค่ะจะไม่ใช่ประกันเงินออมนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยว่าแบบเน้นคุ้มครองชีวิตอะค่ะคุณเบสก็จะให้เฉพาะเจาะจงแบบนี้ไปเลยนะคะก็ลองไปหาอ่านดูเนาะคุณจะได้เข้าใจเรื่องของแบบสินทรัพย์การลงทุนเดี๋ยวตอนนี้ทิ้งท้ายเรื่องของแบบที่อยากจะให้ฝากน่าจะมีประโยชน์ก็คือว่าปกติแล้วเวลาที่คุณอยากจะวางแผนเกษียณเนาะอยากจะวางแผนเกษียณก็จะมีแอปอาจจะมีแอปพลิเคชันนะคะอาจจะมีแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถวางแผนการเงินได้นะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่รู้มีใครในที่นี้มาฟังเลยหรือเปล่าพูดเรื่องของการคำนวณพวกแบบดอกเบี้ยบ้านนะคะคลิปนั้นดีมากนะคะบอกเลยแบบมีหลายคนน่ะที่เอ็กซ์เพิร์ทมากอยู่ในสายงานเนี้ยเราก็แบบฟังเฮ้ยเราก็แบบมาชมซึ่งดีจริงๆไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้ตัวเองแต่พอดีจริงๆสอนเรื่องของแบบเนี้ยแหละเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นนะคะแบบว่าคุณจะได้เอาไปลองดูอ่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณมีนะคะให้ไปโหลดแอป EZ Calculator นะคะตัวนี้ดีมากนะคะช่วยคุณวางแผนการเงินได้ยอดเยี่ยมมากนะไม่ว่าจะเป็นวางแผนเรื่องของการแบบซื้อบ้านปล่อยเช่าคอนโดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเรื่องของแบบการวางแผนเกษียณนะคะมันก็จะมี2อันเนี้ยที่ใช้นะก็คือว่าจะเป็นตัวแรกนะคะตัว TVM ตัวนี้นะคะตัวอันแรกสุดเลยอันนี้จะใช้ง่ายมากนะไม่มีอะไรสมมุติว่าวันเนี้ยคุณอยากรู้ว่าแบบคุณอยากจะมีเงินใช้อะประมาณเดือนละ20,000แล้วกันใช่ไหมคะเก็บไว้ณวันนี้คุณเกษียณนะคะณวันนี้คุณเกษียณแล้วคุณก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเอาไปลงทุนต่อเนาะ
เอ้ยไม่เอาดีกว่าสอนอันนี้ดีกว่าสมมุติว่าวันนี้คุณมีเงิน 10,000 อ่ะเบสิกก่อนเลยเดี๋ยวทุกคนงงสมมุติทุกคนมีเงิน 10,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปลงทุนนะคะเอาไปลงทุนสักดอกเบี้ยสัก 6% นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก10ปีคุณอยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณลงทุนแบบนี้ทิ้งไว้เลยนะคะแล้วไปลงทุนต่อเนื่องได้ผลตอบแทน 6% ต่อปีคุณอยากรู้ว่าอนาคตคุณจะเงิน 10,000 บาทจะเป็นเท่าไหร่นี่ค่ะก็จะเป็นเท่านี้นะคะนี่ก็คือผลลัพธ์นะอย่าเพิ่งตกใจตัวเลขลบนะจริงๆมันต้องมาใส่ตรงนี้ก็คือว่าวันแรกเราลงทุนเนาะเราต้องใส่เครื่องหมายลบนะแต่ดินไม่ได้ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็แปลว่าถ้าเกิดผ่านไปเนี่ยประมาณสัก10งวดสิไม่ใช่10ปี10งวดก็จะได้เงินเท่านี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะได้แบบจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็น10ปีเนาะก็ต้องเอาไปคูณด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นลงทุนแบบขอดูแป๊บนึงเป็นแบบมันลีต้องแก้ก่อนสมมุติว่าเป็น annually นะแล้วก็ annual rate ล่ะนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าเอาเงินทิ้งไว้เลยเนาะแล้วก็แบบทิ้งไว้เลยค่ะแล้วก็ผลตอบแทนนะคะทบต้นทุกๆปีนะคะก็คือปีละ 6% ปลายทางคุณก็จะมีเงินประมาณ 18,000 แบบนี้คือมันง่ายมากนะคะในการที่คุณจะช่วยวางแผนได้ตอนนี้สมมุติว่ากลับกันอยากจะมาเอาใหม่ละอยากจะแบบเฮ้ยอนาคตอ่ะคุณอยากจะมีเงิน 20,000 บาทกลับไปที่โจทย์เมื่อกี้อยากจะมีเงินสัก 20,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจากวันไหนดีจากตรงนี้ไปสมมุติวันที่คุณเกษียณใช่ไหมคุณอาจจะเกษียณประมาณสักอายุ50ปีแล้วก็มีระยะเวลาอีกสัก30ปีแบบนี้นะคะคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยตลอดช่วงณปีที่คุณอายุ50อย่างเงี้ยคุณควรจะเก็บเงินเท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะคุณก็ใส่ไปเมื่อกี้ครับ50กับ70ใช่มั้ย67เออคุณก็ใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ผลตอบแทนสมมุติว่าเอาไป reinvest 6% ณวันที่คุณจะเก็บเงินคุณก็ต้องมีเงิน 200,000 กว่าประมาณเนี้ยค่ะคือมันแอปมันใช้ง่ายมากเลยนะคะแบบนี้เนาะแต่ 20,000 อันนี้มันต้องเป็นรายปีเนาะเดี๋ยวต้องแก้เป็นรายเดือนแต่ว่าหลักการของแอปมันก็จะประมาณนี้ค่ะให้คุณเอาไปใช้กันง่ายๆนะคะแล้วก็จริงๆมันก็จะมีของแบบไปกู้แบงค์กู้บ้านซื้อบ้านอะไรแบบนี้ก็จะมีโลนแคลคูลเลเตอร์ไว้ช่วยนะคะประมาณนี้นะคะหลักการโอเคประมาณนี้ค่ะสำหรับหนังสือก็ไปซื้อกันดูนะคะเล่มนี้ไม่แพงค่ะ255 บาทใช้ระยะเวลาอ่านก็ต้องตั้งใจอ่านเหมือนกันเนาะมันก็แบบดีเทลค่อนข้างเยอะค่ะอ่ะโอเคคุณถามว่าอะไรนะคะถามว่าช่วง Q&A ละถามว่าถ้าผมอายุ19อยากเรียนเป็นนายหน้าได้ไหมได้ค่ะจริงๆมันไม่ได้อายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้แล้วนะคือคุณไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยต้องแบบล่าสุดอะเด็กม.6นะคะเด็กม.6ก็ต้องอายุเท่าไหร่อะเด็กม.6เองอะมาเรียนแล้วอะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะการเป็นนายหน้าเนี่ยไม่ต้องคือเมืองไทยไม่เหมือนเมืองนอกถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยจะต้องมีการสอบเรื่องของแบบวุฒิบัตรใช่มั้ยคะถ้าเกิดไม่มีวุฒิบัตรเนี่ยคุณจะเป็นนายหน้าไม่ได้เลยนั่นคือเมืองนอกแต่ถ้าที่เมืองไทยไม่ต้องนะคะกี่อายุกี่ปีอะไรเท่าไหร่สามารถทำนายหน้าได้เลยไม่ยากนะคะท้ายที่สุดอยู่ที่สกิลมากกว่านะคะว่าคุณสามารถมีสกิลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนายหน้าเนาะมันต้องใช้2สกิลค่ะคือสกิลในการขายนะสกิลในการขายกับสกิลคือความรู้ในเรื่องของทรัพย์นะคะคุณต้องมี2อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบังเอิญว่าคุณเป็นคนแบบขายเก่งอยู่แล้วนะคะสามารถแบบวิเคราะห์ลูกค้าได้แม่นคุณก็ได้เปรียบเนาะคุณก็ไปเสริมแค่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเวลาการเป็นแบบอาชีพอะไรก็ตามอย่างนายหน้าอย่างเงี้ยขายคอนโดคุณก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับคอนโดเนาะไม่ว่าจะวิธีการเลือกคอนโดคอนโดในตลาดตอนนี้ตึกมีกี่ตึกโซนไหนเป็นยังไงศักยภาพเป็นยังไงรถไฟฟ้ามีกี่สายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแบบปีนี้คุณรู้หรือเปล่าว่ามีตึกเสร็จ
สร้างเสร็จอะพร้อมอยู่มีรายชื่ออะไรบ้างแบบเนี้ยรู้ปะเออจริงๆมีลิสต์อยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่มีตึกสร้างเสร็จเดี๋ยวนะถ้าเป็นคอนโดนะคะพอดีจดไว้อยู่ทำมาเป็นลิสต์ให้ขอหาก่อนนะไปวางไว้ไหนแล้วคือปีนี้แม้ว่าจะเป็นปีที่แบบว่าเป็นปีที่ตลาดคอนโดอาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากนะคะแต่ว่าคอนโดที่มันสร้างเสร็จปีนี้มันเกิดจาก2ปีที่แล้วที่มีการพรีเซลเนาะแล้วก็มาสร้างเสร็จปีนี้นะคะลิสต์รายชื่อของคอนโดที่สร้างเสร็จปีนี้นะคะจริงๆมีเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะแยกเป็นค่ายด้วยแสนสิริอย่างนี้ปีนี้ก็จะมีเดอะเบสสะพานใหม่ XP เอกมัยโอคะใช่ไหมคะดีคอนโดจรัญนะคะลาฮาบาน่าหัวหินนี่คือค่ายของแสนสิรินะคะปรึกษาก็มีเดอะทรีหัวมากรีเซิร์ฟ61นะคะส่วนอนันดาแอชตันพระราม9ทุกคนน่าจะได้เห็นหมดแล้วเพราะว่าแบบภาพสวยมากนะคะแอชตันพระราม9นี่คือสวยจริง IDO Q 36นะคะ IDO Mobi East Point นะคะ IDO สุทธิสาร Elio วุฒากาศค่ายออริจินนะคะมี Night Bit Prime on Nude Night Bit Space รัชโยธิน Night Bit College นะคะ107ค่ายเมเจอร์ค่ะมีมารุลาดพร้าวมูนิคนะคะสุขุมวิท23เมทริสลาดพร้าวเมทริสพระราม9 AP นะคะมีไลฟ์อโศกพระราม9แอสไปร์อโศกรัชดาทุกวันก่อนผมไปดูแอสไปร์อโศกรัชดามาเออก็สวยนะราคาแค่แบบ2ล้านอะ2ล้าน2อะไรเงี้ยสวยมากส่วนกลางจัดเต็มแล้วก็มีแอสไปร์สุขุมวิทออนนูดนะคะมาดูค่ายสุภไลบ้างก็จะมีออเรนทัลสุขุมวิท39ล็อบนะคะไฟฉายนะมีปาร์คตลาดภูนะคะสุภาลัยปาร์คตลาดภูอโนโบ B19 โนโบอาราว33นะคะอีสุขุมวิท36อันนี้พูดถึงแบรนด์ทั่วไปแล้วนะเคฟก็เป็นของ Asset Wise เนาะ The Five Bangkok เอกมัยอันนี้ของญี่ปุ่น The Room 30 The Room สุขุมวิท38อันนี้ของ Land and House นะคะแล้วก็มีอติซานอยู่ตรงรัชดา The Resident at Sinton Kempinski นะคะนิชโมโนเจริญนครอันนี้สวยมากวิวสวยวันก่อนเพิ่งขึ้นไปดู The Excel สุขุมวิท50นะควินทราสุขุมวิท42ไซมิสสุขุมวิท42ไซมิสสุขุมวิท48ควินปุณณวิถีโพลิแทนอะควานะคะนี่คือรายชื่อคอนโดที่สร้างเสร็จค่ะถามว่าจำเป็นรู้ไปทำไมคือด้วยความที่เราอยู่สายงานนี้เนาะเราก็ต้องรู้แต่ว่าถ้าคุณเป็นนายหน้าคุณยิ่งควรจะรู้เพราะว่าเฮ้ยคุณจะได้แบบคุยได้กับนักลงทุนนะคะที่แบบสมมุติเขามาถามคุณว่าตอนนี้มีที่ไหนนะลงทุนบ้างอยู่นะคุณก็ควรจะรู้บ้างเนาะอันนี้ให้มันเป็นเกร็ดความรู้ค่ะก็เรียนได้ค่ะเรียนได้ไม่ยากเลยจริงๆในหน้านี่เป็นอะไรที่ผลตอบแทนดีด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้นี่ผลตอบแทนดีมากนะคะเคสนี้ยาวเหยียดเลยสุขุมวิทมีทางเชื่อม BTS บางนาตารางเมตรละ 300,000 ห้องละ30ล้านนะซื้อลงทุนใหม่ทำเลดีกำลังมี30ชั้นของไทโอบายายาชิก็ลองดูค่ะ30ล้านเนาะก็เป็นตลาดกลุ่มไฮเอ็นคือทำเลมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ 300,000 ส่วนตัวไม่รู้สิส่วนตัวเอาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามดีกว่าไม่กล้าตอบตรงนี้นะคะแต่เวลาที่เราจะซื้อคอนโดค่ะเราใช้แฟกเตอร์เยอะมากอย่างที่บอกแพลนมีตั้ง30ข้อนะคะต่อให้ตึกเดียวกันเลยเชื่อมั้ยว่าซื้อคอนโด1ตึกนะคนลงทุนเป็นกับคนลงทุนไม่เป็นนะคนลงทุนไม่เป็นเจ๊งได้แต่คนลงทุนเป็นทำกำไรแบบนี้ก็มีนะต่อให้ตึกเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีไครทีเรียอีกเยอะค่ะเศรษฐกิจแบบนี้งานในหน้าจะรุ่งหรือจะร่วงครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนคืองานในหน้ามันก็เป็นงานที่อยู่ที่คนอยู่ที่ทรัพย์นะคะอยู่ที่คนอยู่ที่ทรัพย์อย่างเช่นถ้าเป็นในหน้าพวกกลุ่มคอนโดอะค่ะตอนนี้โอ้โดนอัดฉีดคอมมิชชั่นกันแบบเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่คนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ที่ทรัพย์
ก็เป็นเรื่องของแบบว่าคุณทำได้กี่สกิลอะคุณขายได้แค่คอนโดหรือเปล่าถ้าขายได้ค่อยๆคอนโดมันก็เป็นการลิมิตเนาะในที่นี้คือลิมิตหมายถึงว่าเหมือนคนเราอะมันก็ต้องมีหลัก2จ็อบใช่ไหมคะมันเพื่อความมั่นคงแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณสามารถเป็นนายหน้าที่เป็นได้มากกว่าคอนโดอย่างเงี้ยเศรษฐกิจแบบไหนคุณก็ลุ่งนะเพราะว่าอะเศรษฐกิจไม่ดีคอนโดไม่ไปคุณก็ไปขายที่ดินแบบนี้มันได้เรื่อยๆอยู่แล้วมันอยู่ที่บุคคลนะคะในหน้าที่เก่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่มีน้อยมากนะคะมีน้อยมากส่วนตัวเจอในหน้ามาเยอะนะคะในหน้าที่เก่งจริงๆนะมีน้อยเพราะว่ามันต้องมีสกิลในการเจรจาเยอะแล้วก็มีความรู้นะคะซึ่งตัวเก่งจริงมีน้อยค่ะบอกตามตรงส่วนใหญ่ต้องบอกว่าประมาณสัก 80% เลยดีกว่าของตลาดเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพนะคะแต่ด้วยความที่อุตสาหกรรมเนี้ยมันเข้าง่ายนะมันเข้าง่ายก็คือว่าใครอยากเป็นนายหน้าก็ทำได้เลยไม่ต้องมีวุฒิบัตรเนาะมันก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าตัวจริงก็ยังเป็นตัวจริงทุกวันนี้เวลาซื้อขายสมมติซื้อขายที่ดินใช่ไหมคะส่วนตัวบางทีก็ซื้อผ่านนายหน้าบ้างเนาะเพราะว่าเราหาซับไม่ทันแบบเนี้ยเราก็จะติดต่อคนประจำถ้าอยากขายคอนโดนักลงทุนไม่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าศาสตร์ของการเป็นนักวางแผนทางการเงินกับศาสตร์อสังหาไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันจริงๆแล้วพวกแบบวางแผนการเงินนะคะแบบพวกคำนวณแบบเมื่อกี้ที่อย่างพวกวางแผนการเงินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจำเป็นเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าฝ่าย business development มากกว่า business development อย่างเช่นสมมติว่าจะไปซื้อที่ดินสักแปลงนึงใช่ไหมคะเราบังเอิญว่ามันมี2แปลงที่ดินมาให้เราเลือกอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งคำนวณว่าเอ๊ะแบบไหนที่เรียกว่าคุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่ากันรีเทิร์นดีกว่ากันซึ่งพวกเนี้ยมันก็ต้องมาใส่ในเรื่องของซีนาริโอต่างๆทางด้านการเงินนะแบบลองใส่จำลองด้านการเงินออกมาตีออกมาเป็นค่า IRR NPV อะไรแบบเนี้ยขายคอนโดไม่ต้องค่ะขายคอนโดไม่ต้องนะคะขายคอนโดไม่ต้องเลยง่ายมากบอกแล้วว่าง่ายมากแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นแบบที่แบบคำนวณแบบนี้ได้คุณเหมาะกับเป็น business development นะคะเหมาะกับแบบพวกแบบเขาเรียกว่าฝ่าย BD อะค่ะฝ่าย business development ที่เอาไว้แบบขึ้นโปรเจกต์แบบเนี้ยนะคะอ๋อแต่ถ้าเกิดคุณควรจะมีความรู้ก็คืออย่างแบบเบสิกความรู้ด้านของการลงทุนบ้างนะคะยิวคืออะไรแคปิตอลเกนคืออะไรแคชออนแคชคืออะไรแบบเนี้ยแบบเบสิกอ่ะคุณควรจะรู้ไว้บ้างนะคะไม่งั้นเวลาเจอนักลงทุนอ่ะมันก็มีหลายแบบเนาะแบบที่อยู่ในสายอสังหาอยู่แล้วหรือบางคนมาจากสายการเงินอย่างเงี้ยคุณก็จะได้คุยได้ทุกภาษานะคะแอสไปร์อโศกเหรอดีนะไม่รู้ดิส่วนตัวว่าดีนะคะแต่ตรงนั้นกลัวเรื่องน้ำท่วมอ่ะเพราะว่าซอย3มันนั่นมากเลยอ่ะคือมันเป็นซอยน้ำท่วมอ่ะคือของเขาว่าดีนะกังวลเรื่องซอยอย่างเดียว AP เก่งมาก AP เก่งมากเรื่องหาที่ดินนะคะแปลงนั้นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหหามาได้ไงนะแล้วรู้ต้นทุนด้วยว่าซื้อมาเท่าไหร่คือแบบยอมเลยว่าแบบสุดจริงๆนะคะเขาทำมาเพื่อแข่งตลาดอพาร์ตเมนต์แหละให้แบบเหมือนแบบเปลี่ยนคอนเซปต์จากคนที่แบบซื้ออพาร์ตเมนต์มาซื้อคอนโดแทนนะคะแบบนี้ก็ถือว่าทำดีนะถือว่าทำดีมากมากตอนนี้โอนไปจะหมดแล้วมั้งเท่าที่เพิ่งไปเช็คมานะคะก็แบบขายดีขายจริงๆขายดีตั้งแต่วันแรกแล้วขายดีตั้งแต่วันที่เปิดพรีเซลแล้วนะคะแต่ว่าพอตึกนั้นตอนแรกมีนักลงทุนจีนเข้ามาซื้อเยอะเนาะแล้วก็ตอนนี้มันติดโควิดมันก็เลยแบบมีแบ็คกลับมาบ้างนะคะเขาก็มาขายใหม่เพชรบุรีพระราม9โอ้จริงๆแม่งมันขออภัยค่ะพระราม9ศูนย์วัฒนธรรมตรงนี้มันก็แทบจะนับเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนะแต่ MRT ส่วนตัวก็เอียงไปทางพระราม9กับศูนย์วัฒนธรรมนะคะคุณคะเห็นบอกว่าถ้าผมเรียนในคอร์สคุณแพทย์เลยแล้วผมสามารถเอาผมจะเขียนคอนเทนต์เ
เขียนคอนเทนต์เอาเลยตามสบายถ้าเรียนกับแพรินแล้วอยากจะเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็เอาไปได้เลยค่ะไม่ได้ห่วงนะคะไม่ได้ห่วงเพราะว่าตั้งใจทํามาเพื่อเผยแพร่อยู่แล้วนะคะพวกความรู้จริงๆแล้วมันศาสตร์การลงทุนมันก็มีเยอะเนาะตอนนี้ที่มีในตอนนี้ที่แบบสอนอยู่นะคะก็จะมีคอร์สลงทุนคอนโดเป็นแล้วก็คอร์สเป็นในหน้าที่ดินเนาะแต่พูดในมุมคนซื้อนะคือเป็นคอร์สในหน้าที่ดินที่อาจจะด้วยความที่เราแบบเจอกับเจ้าด้วยความที่เราเป็น developer อะค่ะแล้วเราต้องซื้อขายที่ดินบ่อยมากใช่ไหมคะเพื่อขึ้นโครงการเราก็จะแบบเจอในหน้าประจําใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบค้นพบว่าในหน้าเนี่ยในท้องตลาด 80% อย่างที่บอกอะมีแต่แบบไม่ได้เรื่องคืออันนี้พูดจริงๆนะคือแบบไม่เก่งเลยแล้วมันทําให้เราแบบเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วคนที่แบบเก่งจริงค่ะมีแค่นั้นอะ 10% 20% ที่ถามอะไรไปสามารถตอบได้เนาะแล้วเป็น developer เราจะไม่ได้มีเวลามากนะคะเราก็จะใช้ประจําบางทีได้ซับมานะพายลินก็เป็นในหน้าเองก็มีเนาะเพราะว่าเราก็ด้วยความที่เราเจอซับแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็มันลงทุนไม่ได้เพราะว่าแบบเขาเรียกว่าแคปิตอลมันเขาเรียกว่าเงินลงทุนมันเต็มมาคือไม่สามารถลงทุนได้แล้วก็มาเป็นในหน้าก็ได้ซึ่งในบางจังหวะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นใส่หมวกใบเดียวเนาะเราสามารถใส่หมวกได้หลายใบคือเราสามารถทําได้หลายอาชีพถ้าเรามีความสามารถมากพอเนาะการเป็นอาชีพในหน้าก็จะในคอร์สก็จะมีสอนค่ะว่าในหน้าที่ดีเนี่ยควรจะยังไงเนาะถ้าเกิดเรียนไปแล้วทำเป็นแล้วเอาที่มาขายได้นะคะรับซื้อนะคะรับซื้อที่ดินนะคะแต่ว่าต้องเข้าเกณฑ์ด้วยเนาะไม่ใช่แบบเอาที่ดินอะไรมาให้ก็ไม่รู้อ่ะในคอร์สก็จะบอกว่าปกติแล้วเป็น developer อะค่ะเขาจะมองที่ดินยังไงแต่นี้ถ้าเกิดคุณเรียนไปแล้วคุณไม่อยากเอาที่ดินมาขายพลินคุณจะไปขายใครก็ได้เนาะเพิ่งก็เปิดหมดคุณก็ไปขายให้ใครก็ได้เอาที่คุณทำแล้วคุณสบายใจแล้วคุณได้ราคาเนาะเราก็อยากจะให้แบบยกระดับตลาดเขาเรียกว่ายกระดับอุตสาหกรรมสังหาในบ้านเราเนาะให้มันแบบมันดีนะคะส่วนถ้าเป็นคอร์สก็จะมีลงทุนคอนโดก็พูดไปแล้วเนาะมี30เช็คลิสต์มีเบสิกแอดวานซ์ก็ลองดูถ้าเกิดใครรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนนะแต่ถ้าเกิดไม่รู้อยากจะเรียนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดพวกนั้นจะเป็นเทปหมดนะหมายถึงว่าตอนที่สอนนะคะมันเป็นไลฟ์แบบเนี้ยก็คือมีคนเข้ามาเรียนแบบเป็น100คนแล้วก็ทุกคนก็ยิงคำถามมันก็จะได้ประโยชน์สูงสุดตอนนู้นเนาะเพราะว่าทุกคนช่วยกันรุมถามแล้วแต่ถ้าเกิดแบบอยากเจอตัวเป็นๆก็จะมาเจอกันได้ในคอร์ส developer ค่ะก็จะเป็นคอร์สที่สอนเป็นนักพัฒนาสังหาซึ่งเป็นสกิลที่ยากที่สุดแล้วนะคะก็คือจะอยู่ในหมวดที่แพลินบอกว่าแบบมันใช้ทุกศาสตร์เลยอะในตั้งแต่แบบเฮ้ยตั้งแต่เลือกที่ดินตั้งแต่แบบทำการตลาดงานขายงานก่อสร้างงานโอนซึ่งมันเป็นศาสตร์สูงสุดแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยคอร์สนี้มีเจ้าของเห็นรายชื่อคนสมัครแล้วมีเจ้าของคาสิโนมาเรียนด้วยเราตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็มีผู้รับเหมารายใหญ่ชื่อบริษัทอะไรจำไม่ได้แต่แบบใหญ่นะก็มาเรียนก็ดีค่ะก็ดีก็จะได้แบบได้รู้จักกันนะคะเป็นแบบอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันการรู้จักกันมันก็เป็นคอนเนคชันเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็ไปเจอกันได้ไปทักทายกันได้นะคะก็ประมาณนี้เราไลฟ์กันมา54นาทีแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ยังไม่ได้ตอบเนาะก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามก็ได้ค่ะอินบ็อกซ์อ้อมีคุณกันถามว่าหนังสือกำลังเขียนนะคะตอนนี้ร่างไปแล้วจริงๆหนังสืออะ Pocket Book อะทางสำนักพิมพ์พราวอะเขาตามมาปีหนึ่งแล้วแบบก็แบบอาจจะด้วยเพราะว่ามันติดโควิดนะคะก็เลยยังไม่รีบเขียนนะคะแต่ว่าตอนนี้โอเคโควิดมันเข้าที่ในมุมมองนะหมายถึงว่าคนเริ่มชินนะแล้วคนก็ออกมาใช้ชีวิตปกติอย่างน้อยโอเคมาใช้ก็อาจจะใส่มาร์กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เร็วกว่าที่คิดนะก็เลยจะต้องมาเขียนหนังสือให้เขาตามที่แบบ promise ไว้เพราะว่าเขาตามมาปีนึงแล้วยังไม่ได้เขียนให้เขาเลยหลักๆแล้วนะคะก็จะเป็น pocket book ที่พูดเรื่องการลงทุนอสังหาเนี่ยแหละพูดอย่างอื่นไม่ได้พูดได้แต่เรื่องอสังหาก็จะพูดเรื่องของศาสตร์การลงทุนอสังหาอยู่ในเล่มนั้นนะคะจริงๆเวลาทำหนังสืออ่ะคนเขียนน่ะไม่ได้รวยนะคนที่รวยเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์นะคะเพราะว่าเราได้ค่าแบบลิขสิทธิ์เล่มนึงไม่แบบหลัก10อ่ะมันไม่ได้เยอะหรอกเผลอๆนะแบบเสียเวลามานั่งเขียนด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่ที่อยากเขียนหนังสือหรืออยากจะเป็นเจ้าของอะไรหนังสือบนเชลฟ์มันก็คงจะได้เรื่องของความภาคภูมิใจเนาะว่าเฮ้ยครั้งนึงในชีวิตเคยได้เป็นแบบเคยได้เขียนแบบหนังสือแล้วเป็นเบสเซลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็คงเป็นความภาคภูมิใจนะคะก็
ตามสเต็ปกันไปเนาะเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนก็คงจะนอกจากเรื่องของหาเงินนะคะเรื่องของหาเงินก็ต้องมีความสุขจริงๆหนังสือเล่มนี้จริงๆบทสุดท้ายชอบมากเป็นบทที่คุณเบสเขียนว่าเป้าหมายทางการเงินอ่ะมันไม่ใช่ว่าคนเราอ่ะนั่งหาเงินอย่างเดียวคนเราควรจะมีความสุขตลอดการเดินทางใช่ไหมคะเพราะว่าการเดินทางของชีวิตเนี่ยถ้าเราแบบมัวแต่หาเงินอ่ะตอนปลายทางอย่างเงี้ยสมมุติเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราอาจจะแก่เกินไปเราอาจจะหมดแรงแล้วแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วความสุขของชีวิตนะคะมันคือการเก็บเกี่ยวระหว่างเส้นทางด้วยนะคะแต่เราก็ควรจะไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดในเรื่องของการเกษียณเนาะเรื่องของอิสรภาพทางการเงินนะคะเรื่องของอิสรภาพทางการเงินแบบนี้นะซึ่งส่วนตัวแพรินน่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยจากอสังหานี่แหละจากอสังหานะคะแต่ว่าการเอาเงินไปรีอินเวสต์อะค่ะแพรินก็ใช้การลงทุนหลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นนะคะหรือว่าหุ้นกู้ที่ตอนนี้ทำหลักๆนะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณาปล่อยเช่ามีหลายอย่างอยู่นะคะก็จะเป็นการรีอินเวสต์รูปแบบนึงนะเอาเป็นว่าปลายทางที่คุณควรจะทำให้ถึงเร็วที่สุดนะคะในชีวิตเนี่ยก็คือการที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินเนาะคุณก็จะได้แบบสามารถไปทำในสิ่งที่คุณชอบได้อย่างแพรินอย่างเงี้ยมาเปิดคอร์สสอนนะสังหาถามว่าเปิดทำไมไม่กลัวคู่แข่งหรอส่วนตัวก็แบบก็หมายถึงว่าถ้าพูดถึงในแง่อิสรภาพทางการเงินก็คือเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบสิ่งที่อยากทำนะคะสิ่งที่อยากทำแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบเนี้ยมากกว่านะคะแต่ก็คงไม่มีเวลามานั่งไลฟ์สอนทุกวันอย่างนี้เพราะว่าแบบมันกินเวลามากเลยแล้วก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เป็นคนรู้สึกว่าแบบเหนื่อยอะทุกครั้งที่มาพูดแบบนี้ต้องแบบใช้สมาธิสูงมากทุกครั้งต้องมาที่เนี้ยกินยานี่กินยาเป็นยาอะไรเป็นยาปลุกสมาธินะคะเพราะว่าเป็นโรคสมาธิสั้นบอกแล้วเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนาะจะมาเล่าเรื่องสมาธิสั้นด้วยว่าแบบมันจะหายจากโรคสมาธิสั้นได้ยังไงแล้วก็อิมแพคกับชีวิตยังไงก็น่าสนใจค่ะน่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอะเป็นโรคสมาธิสั้นมากขึ้นนะคะจากการที่แบบเราทำอะไรเร็วๆเนาะแบบมีมือถืออย่างเงี้ยแป๊บเดียวเปิดอะไรปุ๊บก็ได้แล้วเนาะมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นมากขึ้นแต่อย่างของแพรินน่ะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าของแพรินเป็นตั้งแต่เกิดนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการเรียนนะคะมีปัญหาเรื่องการเรียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าโชคดีว่าโอเคตอนเด็กเนี่ยมีดีเรื่องของกีฬาเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีความภาคภูมิใจในของการเป็นนักกีฬาก็เลยไม่ต้องถึงขั้นแบบโหเรียกว่าฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องขนาดนั้นเราก็มีความภาคภูมิใจในเส้นทางตรงนั้นอยู่แต่ตอนเนี้ยกว่าที่เราจะมาเป็นสปีกเกอร์ได้กว่าที่เราจะมาสอนหนังสือได้เราก็ใช้เรื่องของแบบการรักษาค่อนข้างนานเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิสั้นเอาไว้จะมาเล่านะคะแต่ว่ามันคงแบบไว้มีโอกาสดีกว่านะคะข้อนักพัฒนาอสังหามีเกี่ยวกับการหาเงินทุนมีค่ะคือจะบอกว่าคนที่ทำอสังหาเนี่ยเป็นนักพัฒนาอสังหาไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรวยล้นฟ้าก่อนนะแล้วค่อยมาทำจะบอกว่าตอนคุณไม่มีนี่แหละคุณควรจะมาทำนะคะคือแต่ตอนนี้เรื่องของการระดมทุนมันก็จะมีเทคนิคอยู่นะซึ่งมันมีเทคนิคประมาณ 7-8 ข้อนะคะคุณก็เอาเทคนิคตรงนี้ไประดมทุนได้นะคะมาทำโครงการเนาะข้อดีของอสังหาเนี่ยคือระดมทุนง่ายค่ะเพราะว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าอสังหามันดีนะแต่ที่สำคัญก็คือเครดิตตัวคุณด้วยว่าตัวคุณเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีโปรไฟล์ที่ดีระดับไหนเพราะว่าต่อให้เทคนิคแพรวๆขนาดไหนเทคนิคล้ำเลิศขนาดไหนแต่ถ้าเกิดโปรไฟล์คุณไม่ดีเครดิตคุณไม่ดีคุณจะไปกู้ยืมเงินใครมันก็คงจะยากนะคะเรื่องแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีเครดิตที่ดีการทำอสังหาด้วยเงินทุน0บาทด้วยเงินทุน0บาทเป็นไปได้ไหมแพรินบอกตามตรงว่าเป็นไปได้แต่ว่าก็ค่อนข้างแอบยากนิดนึงนะแอบยากนิดนึงส่วนตัวมองว่าทำอสังหาเนี่ยใช้เงินน้อยดีกว่าใช้เงินน้อยนะคะใช้เงินน้อยอ่ะแค่นี้ทำโครงการได้แล้วนะน้อยระดับไหนก็แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยเนาะเอาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินถุงเงินถังถึงจะเริ่มทำโครงการได้นะคะไม่จำเป็นนะคะมีเงินประมาณนึงนะแล้วก็ถ้าคุณไม่มีวันแรกที่แพรินเริ่มต้นนะแพรินไม่ได้เริ่มต้นจากมีเงินถุงเงินถังแพรินก็เริ่มต้นจากการเป็นอาชีพนายหน้าแล้วก็ขายที่ดินแล้วก็ลงทุนคอนโดใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เงินก้อนมาแล้วเราก็มาลงทุนอสังหาซึ่งโปรเจกต์แรกที่แพรินทำกับหุ้นส่วนนะคะ
เฮเลนตอนนั้นก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะแต่ว่าเรามีความสเปเชียลิสต์ในด้านของแบบอยู่ในวงการระดับนึงอย่างเงี้ยเราก็ได้รับความไว้วางใจในการที่เราจะได้แบบเป็นหุ้นส่วนซึ่งโครงการแรกที่เฮเลนทำก็มูลค่าประมาณ500ล้านนะแล้วก็ปิดโปรเจกต์ไปแล้วนะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ2 ปีครึ่งก็ปิดโปรเจกต์นะไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่ด้วยก็คือใช้เงินตัวเองทั้งหมดซึ่งเงินที่เรามีมันก็เป็นเงินที่เราเกิดจากการแบบลงทุนแล้วก็ได้มานะคะถามว่าตอนภายหลังพ่อแม่มาซัพพอร์ตไหมก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบผ่านพ้นช่วงที่มันจำเป็นต้องใช้เงินแล้วนะคะแบบนี้อ่ะก็ลองมาดูนะคะลองมาดูเดี๋ยวผมฝึกก่อนจะมาขายอะไรคะขายที่ดินใช่ไหมขายที่ดินรับซื้อนะคะขายอย่างอื่นไม่รู้นะคะว่าจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะถ้ามีปัญหาสมาธิสั้นก็ถ้าคิดว่ามีนะถ้ามีคิดว่ามีจริงๆก็ลองลักษณะของสมาธิสั้นเป็นยังไงจดจ่อไม่ได้มันจะมีจริงๆมันจะมีดีกรีอะค่ะโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่มีผลเทสเนาะแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยเราไปเทสแล้วเราแบบออกมาเลยว่าเป็นแบบสมาธิสั้นไม่มีนะมันต้องดูจากพฤติกรรมนะ only นะคะจริงๆที่เมืองนอกอ่ะมีการเทสแต่ว่าแพงมากแล้วก็ยังไม่เข้าเมืองไทยตอนนี้วิธีการรู้ว่าคุณเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าคุณทำอะไรไม่ได้นานอย่างเช่นจดจ่อไม่ได้อ่ะอ่านหนังสือไม่ได้แบบเนี้ยหรือฟังอะไรไม่ได้นานจับจดไม่ได้นานแล้วหัวคุณก็จะคิดเรื่องอื่นนะคือคนเป็นสมาธิสั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจะมีอาการแทรกซ้อนแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นไฮเปอร์สุดๆซึ่งแพลินเป็นแบบนั้นคือไฮเปอร์สุดๆแล้วก็มีลักษณะเหมือนแบบ impulsive spending ไหม impulsive spending คือใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลนะหาเงินมาเท่าไหร่ใช้หมดไม่มีความรู้ทางด้านการเงินในการบริหารแบบนี้ก็ใช่หรืออาจจะเป็นลักษณะที่แบบอารมณ์ร้อนขี้ลืมนะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าหัวเรามันฟุ้งคิดไปเรื่องอื่นไปเรื่อยแบบนี้นี่คืออาการสมาธิสั้นค่ะซึ่งถามว่ามีเยอะไหมใน10คนจะมีสัก2คนนะคะใน10คนจะมีสัก2คนที่เป็นนะคะถ้าเป็นถ้าคุณพบเพราะว่าเป็นแล้วคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นก็จริงๆคุณก็ไปหาจิตแพทย์นะคะไม่มีอะไรเลยที่เมืองนอกเนี่ยการไปหาจิตแพทย์เป็นอะไรที่ปกติมากแต่ว่าถ้าแบบบอกเมืองไทยว่าไปหาจิตแพทย์ทุกคนจะบอกเฮ้ยเธอโรคจิตหรือเปล่าแบบนี้คุณไม่ต้องไปกังวลนะคะถ้าเกิดคุณคนพบว่าคุณมีปัญหาคุณก็ไปหาจิตแพทย์ได้แบบนี้นะแพลินก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงถ้าแบบดังมากกว่านี้นะหมายถึงว่ามีชื่อเสียงมากกว่านี้ก็อยากจะพูดเรื่องของสมาธิสั้นเพราะว่าเราก็แบบเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่มันเป็นตอนนี้ถ้าคุณเป็นคุณก็ไปกินยารักษานะคะซึ่งยารักษามันก็มีหลายรูปแบบให้คุณหมอเป็นคนจ่ายเขาก็จะประเมินอาการเนาะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากแต่ก่อนแพลินอ่านหนังสือไม่ได้เลยอ่านหนังสือไม่ได้เรียนยังไม่ได้เลยนะคะเรียนก็ไม่ได้เพราะว่าหัวเรามันแบบคิดไปเรื่องอื่นเราก็แบบฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่สำเร็จเลยสักอย่างในชีวิตนี้นะเราก็แบบเป็นคนแบบล้มเหลวมากในเรื่องการเงินแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราค้นพบว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาแล้วมันหายชีวิตเราก็แบบจากหน้าเขาเรียกว่าจากหน้ามือไปหลังมือหรอแบบเอาเป็นว่าชีวิตดีขึ้นอ่ะแบบนั้นละกันเนาะนะคะโอเคก็ไปลองศึกษากันเนาะเดี๋ยววันนี้จะนอกเรื่องเกินไปแล้ววันนี้ก็ชั่วโมงนึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ฟังหนังสือนะคะของคุณเบสนะซึ่งวันนี้มารีวิวโดยที่ไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่เอาเป็นว่าก็แนะนำนะคะควรจะมีความรู้ติดมือไว้นิดนึงเนาะเรื่องของการวางแผนเกษียณแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้านะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย